เรามาดูวิธีการเรียงแผงไข่สำหรับจิ้งจกก็ทำง่ายๆนะทำเสามา2เสานะให้พอดีต้องนะต้องทำให้มันกว้างๆช่องระหว่างแผ่นต่อแผ่นว่าจิ้งจกมันขายาวนะปัญหาขาหลุดก็คือมันแคบไปอีกสาเหตุหนึ่งนะครับเรียงนะฮะนี่เลือกเรียงไปจนประมาณ12แผงนะไม่เปลืองนะครับเรียงแบบนี้แต่มันจะถือยากคุณบอกว่า